ับก็ชื่อตังนะครับวันนี้มาเป็นนักเรียนของ Panda Rider รุ่น2ก็ไปซื้อของที่ร้านแล้วก็พนักงานเชิญชวนมาเรียนก็สนุกดีครับได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้เข้าใจทักษะที่จริงๆผมเคยเรียนมา 2-3 ที่แต่ว่าที่นี่จะแตกต่างที่อื่นเพราะว่าอาจารย์เขาสอนเข้าใจว่าการที่เอาทฤษฎีมาใช้ในสนามอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราเรียนที่อื่นเนี่ยที่อื่นเขาก็จะบอกให้เราทำเปิดคันเร่งปิดคันเร่งเอียงนู่นเอียงนี่แต่เขาไม่เคยบอกว่าที่ต้องเอียงหรือต้องเปิดคันเร่งเนี่ยเพราะว่าอะไรแต่อาจารย์จิตินเนี่ยก็คือจะสอนให้เราเข้าใจก่อนเราก็ไปนำไปปฏิบัติใช้จริงผมชอบที่เมื่อกี้นี้อาจารย์จิติเขาสอนเพิ่มให้เรื่องของการทำ power slide อะไรอย่างงี้นิดหน่อยเล่นๆขำๆแต่ว่าที่หลักๆวันนี้ที่ชอบก็คือเรื่องของการทำบาลานซ์บนรถเราเข้าใจมากขึ้นจากเมื่อก่อนเราพยายามแค่เอียงรถเนี่ยแต่พอวันนี้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วบาลานซ์น่ะมันคือทำไมถึงต้องเอียงเพราะเราต้องการสร้างบาลานซ์ก็สำหรับใครที่เพิ่งมีรถหรือว่าขับรถมานานแล้วผมก็อยากจะแนะนำให้ลองมาเรียนดูผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับทุกคนต้องเรียนที่ไหนนะครับ Panda Rider ครับผมอาจารย์จิตติโอเคครับขอบคุณครับกองครับ